คุณผู้ชมคะชุดเกราะของเราค่ะยังเป็นชุดเกราะหนังอยู่เลยใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้ก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นค่ะเรามาเปลี่ยนชุดเกราะให้มันดีขึ้นกันดีกว่าจากข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ค่ะบอกเรื่องการทำชุดเกราะไว้อยู่นะเราก็เห็นค่ะว่าแมทเทอเรียลที่เราสามารถทำชุดเกราะได้ในตอนนี้มันมีอยู่3อย่างค่ะที่ไม่ต้องหลอมก็คือสโตนค่ะฟินแล้วก็โบนค่ะอุปกรณ์ในมอดติงเกอร์ค่ะที่เอาไว้ทำง่ายที่สุดอย่างแรกมาฉลุแผ่นก้อนนั่นแหละจัดไปส่วนคอค่ะของทุกชิ้นส่วนแล้วก็คอของหมวกด้วยจากนั้นส่วนแผ่น1อันค่ะแล้วก็ทริมเนาะหรือว่าตัวเชื่อมแล้วกันค่ะเรียงง่ายๆได้มาละแล้วก็ไปใส่ที่แพทเทิร์นเชดใส่เข้าไปใส่เข้าไปนั่นแหละพาร์ทบิลเดอร์ใส่เข้าไปนี่ค่ะหมวกได้แล้วแล้วก็เสื้อค่ะอันนี้ก็เป็นคอกางเกงคอรองเท้าคอได้แล้วตัวแกนกลางแกนกลางเราจะให้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อแผ่นตัวแผ่นให้เป็นกระดูกใช่แล้วถูกไหมโอเคเราต้องการเอนชานนี้ค่ะรู้สึกว่าเอนชานนี้จะทำให้ชุดเกราะของเราถึกขึ้นสเกลเลตันมาตัวเชื่อมใช้หินค่ะมายิ่งใช้วัสดุที่หลากหลายค่ะเราก็จะได้เอนชานที่เยอะขึ้นทูสเตชันเอ้ยไม่ใช่สิ Armor Station สิคะจะมา Tool Station ทำไมจัดไปเฮ้ยหมวกเอ้ยดูพรีวิวใหญ่ปะเอ้ยดูดีนะเกราะไม่ได้เยอะอะไรเลยค่ะแต่ว่าดูดีอะจัดไปเฮ้แล้วก็กางเกงค่ะอื้อหือรองเท้าด้วยนี่ดูพรีวิวค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือชุดเกราะของเราค่ะตัวใหม่ที่เราได้มาเฮ้ยดูดีอยู่นะเฮ้ยใช้ได้ค่ะจะไม่น่าวิ่งมาแถวนี้เลยตกใจกำลังปั่นค่ะกำลังปั่นไอ้เท่าไรอยู่เสียงโหยหวนไปวิ่งทางนู้นดีกว่าเฮ้ยมันก็ใช้ได้อ่ะความดูดีค่ะดูดีมากๆเลยอ่ะใช่เลยแต่เกาะค่ะกระจึงเดียวเกาะน้อยมากคือได้เรื่องแค่ความดูดีแค่นั้นแหละส่วนที่เหลือไม่ได้อะไรเลยค่ะสภาพความทนทานอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ทนอะไรเลยจากข้อมูลมาดูซิในเรื่องของการโมดิฟายใส่อะไรได้บ้างโอ้ทำให้วิ่งเร็วขึ้นได้ด้วยสปีดมีค่ะด้วยการยำเรสโตนเข้าไปนั่นแหละมีอะไรที่ยำได้บ้างยำไดมอนด์ก็ได้ค่ะเออยำลาพิษก็ได้เพิ่มค่าความคงทนเนาะยำกระดูกค่ะก็ได้เหมือนกันโอ้โหคิดถึงยำแล้วก็น่าจะมีลาบมีผักน่าจะดีนี่ไงรอช้าอะไรเล่ามาซีเลสโตนเยอะๆหน่อยค่ะนี่เอ้ยเอามาเยอะๆค่ะชุดของเราค่ะสังเกตนะมันมีโมดิฟายที่ให้มาเบื้องต้นค่ะก็คือ3โมดิฟายนั่นก็คือเราสามารถยำได้3รอบค่ะการผสมโมดิฟายใส่เข้าไปใส่เรสโตน What คุณผู้ชมคะเรายังยำไม่ได้ค่ะคือของที่เราต้องใช้อ่ะมันต้องใช้เป็น Armor Fork เนาะซึ่งมันเป็นของที่ทำจาก Box of Iron ค่ะหรือว่าบล็อกเหล็กถามว่าเรามีไหมเรามีเหล็กแต่เราทำเป็นบล็อกเหล็กไม่ได้ค่ะเพราะตอนนี้ Ability ในการคราฟยังไม่เพียงพอโอ้โหมันช่างเป็นแบบต้องค่อยไปทีละยุคจริงๆค่ะเพราะว่าทำไม่ได้นี่ไงเห็นมะมันต้องใช้ Armor Fork ค่ะที่เป็นแบบเนี้ยดำๆขาวๆนี่ค่ะเนี่ยบอกเลยไม่มีเศร้าใจค่ะเก็บไว้คืนก็ได้เก็บไว้ก่อนยังยำไม่ได้ค่ะนะตอนนี้ในวันนี้ค่ะ Minecraft Modpack Engine ได้มีการอัปเดตค่ะเข้ามาหลายอย่างเลยเราจะไปดูอัปเดตกันค่ะมาสัตว์ของเราค่ะหน้าตาเปลี่ยนไปใช่แล้วนี่เห็นไหมนี่คือแกะค่ะน่ารักปะใช่เดี๋ยวนะขอฆ่าหน่อยฆ่าแล้วก็ดอกของเหมือนเดิมค่ะแต่หน้าตามันเปลี่ยนไปนะแล้วนี่คืออะไรนี่ก็คือแกะใช่ไหมแกะตัวสีน้ำตาลเลยเนี่ยมีแกะไม่ใช่แกะนี่มันหมูเฮ้ยคุณผู้ชมชอบหมูแบบนี้ไหมคะเนี่ยหมูดูเป็นหมูจริงๆเนี่ยเอ้ยนี่เนี่ยหาหมูมันต้องขดอย่างเงี้ยใช่ไหมเออ
เนี่ยถ้าอยากรู้เป็นหมูหรือเปล่าก็นี่ค่ะเห็นปะฆ่าแล้วดรอปเนื้อหมูก็หมูแน่นอนก็มีแค่แกะที่หน้าตาเปลี่ยนไปก็น่ารักขึ้นค่ะแต่ไม่ค่อยชอบโมเดลนี้เท่าไหร่เรายังไม่ได้ดูไก่เลยไก่กับกระต่ายใช่โอ้แอปเปิ้ลเฮ้ยคุณผู้ชมคะนี่คือไก่ค่ะเอ้ยไก่เอียงคอได้ด้วยว่าไงไก่เอ้ยดูสิเฮ้ยเดี๋ยวนี้สัตว์หนีเราแล้วเหรอฮะน่ารักอ่ะนี่ไงไก่จริงๆแล้วก็นู่นก็ไก่ค่ะอะไรนั่นก็ไก่เดียวไก่ที่เป็นไก่ค่ะคือไก่ที่มีสีแดงที่งอนไก่เนาะแล้วก็ขนสีขาวน่ารักอ่ะชอบชอบมากหมูไม่ได้มีสีเดียวค่ะนี่ก็หมูสีเนื้อแล้วก็หมูสีชมพูนี่ก็หมูค่ะหมูมีลายด้วยอ่ะวัวมีนมด้วยอ่ะคือมันดูเป็นวัวที่มีนมจริงๆนะคะเนี่ยอย่าบอกนะทุกตัวเป็นตัวเมียหมดนี่คือวัวนะเนี่ยเห็นขาวๆอย่างเงี้ยนี่คือวัวค่ะโอ้นี่คืออะไรหมูค่ะหมูสีดำอ๋อแปลว่ามีหลายสีเนาะนี่ก็หมูสีดำสีเนื้อสีชมพูส่วนตรงนู้นก็เป็นแกะค่ะเป็นแกะ RGB เลยมีหลายสีนี่วัวสีน้ำตาลว้าวดูเป็นวัวค่ะอย่าบอกนะมีนมทุกตัวโหวัวตัวเมียล้วนค่ะมันจะเห็นแบบการฟีเจอริ่งระหว่างวัวตัวเมียกับตัวเมียแล้วได้เป็นลูกวัวน้อย เออนี่คือเกมไหมครับเฮ้ยนายหมาค่ะหมาที่ดูเป็นหมาเดี๋ยวนะเฮ้ยเราเอากระดูกมาด้วยนี่น่ารักโอ้โหจะหล่อไปไหนเนี่ยน่ารักเลยดูสินั่งยองๆเนี่ยอ้าวอ่ะขึ้นมานี่มานี่มานี่เดินตามมาตามมาเฮ้ยคิวนายมานี่แล้วเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยน่าจะมีแบบลูกหมูได้ทำให้นั่งได้ด้วยแค่นี้ฟินเลยค่ะบอกเลยอัปเดตนี้มิวชอบมากเพราะว่าหมามันน่ารักเออโดยส่วนตัวเราเป็นท่านหมาโอ้มดผลไม้อาหารกูสเบอร์รี่ของแปมฮาวิทคราฟนี่เราก็เห็นบ่อยแต่เรายังไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่เฮ้ยปลาหมึกโอ้โหนั่งตรงนี้นะนายอย่าไปไหนนะอย่าลงน้ำนะเดี๋ยวได้ตายค่ะนี่คือปลาหมึกที่สมกับเป็นปลาหมึกค่ะโอ้มันน่ารักมากเฮ้ยมีตาปลาหมึกด้วยอ่ะตาเดียวค่าสิดอกอะไรบ้างยังดอกของเหมือนเดิมอ่ะแบบเดิมเลยแต่เขาน่ารักจริงมีหลายสีไหมหรือมีสีเดียวโอ้โหปลาหมึกเฮ้ยดูดีค่ะเป็นโมเดลสัตว์ที่ดีมากเลยอ่ะสวยมากค่ะใช่ใช่อย่างน้อยคือมันอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมันมีแค่ความสุขทางใจค่ะที่แบบดูดีน่ารักอ่ะเล่นแล้วฟินค่ะแค่นั้นแหละไงตาเหนอไม่ได้จะให้กินไก่แค่จะให้ลุกขึ้นอ้าวว้าวว้าวขโมยไก่ไปจากมือเราเลยค่ะแต่ม้าไม่เปลี่ยนโมเดลค่ะเอ๊ะรู้สึกตัวเตี้ยลงหรือเปล่าเนี่ยอ๋อบอกข้อมูลม้าด้วยค่ะว่าสปีดเท่าไหร่กระโดดสูงเท่าไหร่สปีด 0.3 ตัวเนี้ยตัวนี้ล่ะสปีด 0.27 โอ้อย่างนี้เราก็เลือกม้าที่ไวสุดๆได้แล้วสิคะเออใช่โอ้นี่ไงครอบครัวตัวหมาค่ะไอ้เอ้ยเฮ้ยแล้วตัวน้อยล่ะอ้าวตัวน้อยจับไม่ได้จะทิ้งตัวน้อยไว้เลยค่ะเราจะเป็นคนที่โหดร้ายเหรอลาก่อนนาย sorry โหดร้ายก็ได้ค่ะเพราะว่าพากลับไปด้วยไม่ได้กระดูกหมดแล้วจะมาไม่เหลือละนี่ได้กลับมาขนาดนี้นายมานี่สิเอ้ฟุ้งหมาป่ะกลับบ้านกันเถอะมันคือกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติคนที่อ่อนแอก็ต้องตายเนาะเป็นเรื่องธรรมดา
ความจริงคือเราเอากระดูกมาไม่พอไงเออจังเจอไม่เป็นไรเราต้องโดนว่าว่าโหดร้ายแน่ๆอู้โอ้ซอมบี้ติดไฟเฉยๆแม่โอ้เออเก่งมากเอากลับบ้านนิดหนึ่งค่ะเผื่อได้ใบนั่นแหละได้เลยต้นไม้แปลกๆค่ะของมอสน่ะต้องเอาไปด้วยเผื่อได้ทำประโยชน์อะไรบางอย่างมันเจนโลกแปลกใหม่ใช่ไหมนี่ก็แต่เดิมไม่ได้รู้สึกว่าโลกมันเจนมาอย่างนี้ค่ะเออขยายพื้นที่เพิ่มเหรออาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวนะนี่อะไรต้นไม้มีใยแมงมุมค่ะเอ้าสไปเดอร์ติดอย่างนี้ด้วยนี่น่าจะใหม่นะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเห็นตัวแบบนี้แล้วรู้เลยว่าใกล้บ้านเราแล้วค่ะไปมาอยู่กันตรงนี้แหละเดี๋ยวให้เนื้อสิเอ้ยเดี๋ยวให้เนื้อดิบเดียวอะไรกันให้เนื้อดิบกลายเป็นไอ้นั่นเลยเฮ้ยนายไม่อยากฆ่าทิ้งอ่ะตีไม่ได้ด้วยเดี๋ยวตีหมาของตีไม่ได้นายเกินไปเดี๋ยวทำไมเราถึงตีหมาของเราไม่ได้คะนี่มันวัดอะไรนี่เอ้ยเราต้องหนีหมาแล้วเหรอเนี่ยทำไมให้เนื้อแล้วกลายเป็นสัตว์โหดร้ายอย่างนี้ล่ะลูกเราแค่ให้เนื้อนายเองนะนายคุณผู้ชมคะมีหมาเราตายไปหนึ่งตัวค่ะเพราะว่าโดนไฟเผาตายแต่หมาตัวนั้นเนี่ยเราไม่รู้จริงๆค่ะว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่ะเรารู้หรอกว่านายกระโดดไม่ได้เพื่อนตีไม่ได้ด้วยเออตีได้แล้วค่ะไม่อ๋อโมเดลมันเล็กมันแค่ทำตัวใหญ่แต่ทำเป็นโมเดลเล็กมาเฉยๆนายทำไมเราให้เนื้อนายไม่ได้ตอนแรกเราก็ให้ได้ปกตินี่เออทำไมอยู่ดีๆเพื่อนนายถึงได้กัดเราเลยเฮ้กัดเจ้าของได้ยังไงมันบอกไม่รู้โอ้โหคุณผู้ชมพอทราบไหมคะว่ามันคือเกิดจากบอสอะไรอะแล้วมันเป็นพฤติกรรมแบบไหนเราจะได้แบบระมัดระวังมากขึ้นในอนาคตเนาะโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็น่ารักเลยนะทำเป็นดนตรีได้ด้วยเหมือนเขารักเรานะคะเนี่ยเวลาเล่นกับหมาลูบหัวหมาเอ้ยโอเคฟินค่ะเป็นอัปเดตที่ฟินมากตอนกลางคืนโอเคคีปเปอร์หน้าตาไม่เปลี่ยนไปอ่ะมอนเตอร์ยังหน้าตาเหมือนเดิมอยู่สินะเออทำอะไรเราไม่ได้หรอกนายแล้วพวกซอมบี้กับสเกลตันล่ะคะหน้าตาเขาเปลี่ยนไปมะความมืดยามค่ำคืนค่ะที่ออกแบบมาในมอดเนี้ยมันทำให้มืดมากคือถ้าไม่ได้ถือท็อตไปด้วยนี่คือแบบมองไม่เห็นอะไรเลยแหละโอ้โอ้ฮ่าฮ่าเอ้ยยังไม่ตายรู้สึกรำคาญดาบนี้กันไหมคะ มันเป็นดาบที่เออก็สนุกอยู่เหมือนกันนะแต่บางทีก็แบบต้องรออ่ะร้อยวืดเออตกตายน่าจะต้องเปลี่ยนดาบอ่ะมีความรู้สึกค่ะเออนั่นไงเออแล้วก็ตกลงมาตายเอ้ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะกาวในเทเล็กที่มีค่ะมาเช็คซิมีพลังงานนิดร้อยใส่เข้าไปนี่เลยให้ได้เป็นเฮลไฟค่ะไฟนรกมาเลยมาที่หม้อคราวดอนไฟสีแดงค่ะเราต้องเรียก2แบบนะตรงนั้นน่ะเป็นหม้อต้มไฟสีฟ้าอันนี้หม้อต้มไฟสีแดงค่ะรวมเข้าไปคิดเท่าค่ะรวมกับเฮลไฟดัสอ่ะเราก็จะได้เป็นนี้ค่ะเรียกว่าเป็นดินโคลนเนเธอร์เนาะเนเธอร์ก็มีโคลนนะใช่แล้วเอาโคลนเนเธอร์ค่ะรวมกันแบบนี้4อันค่ะเราก็จะได้เป็นบล็อกโคลนเนเธอร์มาที่ไฟสีฟ้าเลยเอาไปทำอะไรเอ่ยเอาไปอบค่ะนี่จัดไป
เมื่อเราอบนี้เราก็จะได้เป็นอิทเนเธอร์ค่ะมันค่อยๆเนาะนั่นแหละนี่ไงเก็บมานี่เห็นปะได้ไปแล้วค่ะมันก็ต้องอบไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่เลยนี่ค่ะค่อยๆไปเรื่อยๆเรามาต่อเติมอะไรกันนิดหนึ่งดีกว่าตรงนี้ค่ะน่าจะทำได้อีกหนึ่งแถวโอเคโดดได้เนี่ยถ้าเราทำแบบนี้ค่ะมันก็จะกลายเป็นเตาอบอีกแถวหนึ่งน่าจะใช้การได้นะนี่อบเทือสองแถวค่ะนั่นแหละแล้วบล็อกด้านข้างของเตาอบทำเป็นแบบนี้ดีกว่าเผื่อบางทีเวลาที่เราปิดบล็อกใช่ไหมคะไอเทมมันเด้งขึ้นข้างบนก็จะได้มาหยิบได้ตกแต่งกันนิดนึงอ่ะเลมออกทุกความสวยงามค่ะโอเคดูดีใช่ไหมเผาอิฐเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็มีแค่การเผาอิฐนั่นแหละน่ารักจริงอะไรจริงค่ะโอ้โหน่ารักมากแล้วก็เอามาคราฟเป็นบล็อกแรงระเบิดได้เลยค่ะ36โอ้โหเยอะไปเขาต้องการแค่27อันไม่ได้ดูค่ะเลยคราฟไว้ซะเยอะเลยวางลงไปค่ะในพื้นที่3x3แล้วก็จัดไปด้วยค้อนค่ะนี่ได้แล้วมันคืออะไรมันคือเตาเผาแร่ค่ะในเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นกว่าเดิมแต่เดิมใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะมันเป็นเตาเผาแร่เหมือนกันนะแต่มันเป็นแบบเวอร์ชั่นพื้นฐานค่ะ V1 ส่วนเจ้านี้ค่ะเป็นเวอร์ชั่น V2 นั่นเองเออได้ระดับที่สูงขึ้นมาละอ้าวทำไมเควสไม่คอมพลีทคะวอทเอ้าพูดออกนี่นะเพราะเราคราฟเกินใช่ไหมมันก็เลยไม่คอมพลีทแน่นอนเลยค่ะยิบเจ็ดแล้วเอ้าเอ้าเฮ้ยทำไมเควสไม่คอมพลีทคะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมคะมันก็เป็นบล็อกเดียวกันเนี่ยเห็นมั้ยชื่อยังเหมือนกันเลยเอ้าแล้วทำไมมันไม่คอมพลีทล่ะเราก็ถามมาแล้วนะงงค่ะวอทคุณผู้ชมคะเรารู้แล้วค่ะ มันระบบการนับนั่นเองมันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยคือเควสนี้ค่ะเราสแต็กไม่ได้เราต้องแยกไอเทมค่ะมันถึงจะนับให้นั่นเองนี่คือตอนนี้นี่ไงเรียบร้อยเควสคอมพลีทค่ะเพราะว่าอะไรเราเอาไอเทมค่ะไปกางไว้อย่างเงี้ยเนี่ยกางไว้อย่างนี้เลยค่ะแล้วทีนี้มันก็เลยนับได้ว่าเอ๊ะตอนนี้นี่เรามีไอเทมนี้8 9อันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพอเราเอาไอเทมมารวมกันค่ะเขาก็เลยรับรู้ว่าอ้อเรามีไอเทมชิ้นนี้ครบแล้วเควสก็เลยคอมพลีทแม่อุตส่าห์ไปหาข้อมูลมาค่ะสุดท้ายวิธีแก้ง่ายมากๆกล่องอาหารชึบโอ้โหอาหารกับยาถ้าเอาเหล็กมาเผาในนี้เผาไม่ได้ต้องมีเชื้อเพลิงและถ้าเราจำไม่ผิดค่ะเชื้อเพลิงมันใช้เป็นถ่านโคกหวังว่าจะใช่นะใส่เข้าไปสินั่นไงจริงๆด้วยค่ะมันจะได้อะไรคะรอสักพักนี่ค่ะเราจะได้เป็นนี่สติลแล้วก็กะแรงค่ะดีมากเลยมันเป็นอะไรที่ดีมากค่ะเพราะว่าสติลอ่ะมันคือขั้นกว่าของแร่ในยุคโบราณค่ะที่เป็นอะไรที่ดีสุดๆอ่ะขอแค่ได้สติลมาค่ะชีวิตก็จะดีขึ้นแบบมากเลยโอเครางวัลเป็นกล่องแร่ตอนนี้อยากได้แร่ทองขอให้เป็นอะไรเลสโตน3ก้อนโค3ก้อนเอามาทำไมคุณผู้ชมคะคนก็น่ารักค่ะหมาก็น่ารักชมตัวเองด้วยมาในวันนี้ค่ะก็นะได้มาหลายอย่างเลยโอเคแล้วก็ได้ฟินค่ะแล้วก็ได้งงแล้วก็ได้อะไรหลายอย่างมากๆ
EP นี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในเอพิโซดต่อไปเนาะลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ